Here you go. That you are? Your number, right? Yeah. But you're 80? Oh. He said you're 80? Watch car. Come on. You were 80, Dad? ในเมืองก็จะมีไอ้ bicycle ให้เช่า เดินกลับไปงานแล้วอันนี้ก็อยู่ในงาน I saw that Melissa get another one กินอีกแล้วเมซ่ากินเบเกิลไปหลายอันนี่รถไฟไฟทับตอนนี้เป็นตอนเบสฟัดอยู่แล้วก็ทุกคนเขาก็ทานอาหารก่อนแล้วค่อยเริ่มงานน่าจะเริ่มงานสักชั่วโมงอะไรหรอ We have to do church for us. Oh, I don't want to go. Mom, I want to go home. คืองานเนี้ยคนที่เคยทำงานของแต่ละที่ก็จะเข้ามาร่วมงานของออฟฟิศที่ตัวเองเคยทำงานก่อน Mom, where are your bracelet? แล้วค่อยไปที่ Empire State แต่ใครจะไป Empire State หรือก็ได้นะ Daddy ไปไหนแล้วลูก Mom, you dropped your bracelet.โอเคนี่เบอร์ตาเล็กก็เข้าไปนั่งรอในห้องเข้าไปข้างในหรอกมาก็จะทานอาหารกันไหนพาเด็กไปดูทีวีโพสดอด้วยนู่นก็แดงอันนี้เป็นห้องพักที่เขาพักผ่อนหรือว่าพักรอถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรบางคนก็มาพักรอที่นี่ก็เดี๋ยวจะพาดูรูปถ่ายที่เขาแขวนอยู่ตามผนังเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นรูปถ่ายของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นของเขตแถวฮาเลมแถวนี้นะส่วนที่พักที่นี่ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาพักระหว่างรอประมาณนี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์สมัยก่อนโหนี่ตึกสูงมากเลยคือตึกที่นิวยอร์กลักษณะมันก็จะเป็นนี่บันไดหนีไฟของเขาเนี่ยเห็นปะควันเยอะมากที่นี่เบอร์30น่าจะเป็นสถานีฮาร์เลมก็อยู่ไม่เชิงในเมืองของนิวยอร์กมากนะเหมือนชานชานแถวนี้คนสีผิวเยอะก็ถ้าเป็นสถานีดับเพลิงของแมนฮัตตันเจ้าหน้าที่จะเยอะกว่านี้แล้วก็ที่พักก็จะใหญ่กว่านี้น่าจะมีงบเยอะกว่าด้วยนะถ้าเป็นของแมนฮัตตันนะเคยไปครั้งหนึ่งห้องนอนของเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องๆเลยเหมือนรีสอร์ทอะแล้วก็มีบาร์รูดลงมาด้วยให้พนักงานสไลด์ลงมาเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ไม่ต้องวิ่งลงบันไดมาสไลด์บาร์ลงมาเลยอันนี้คือหมวกของไฟแมนนี่หนักมากเลยนะส่วนตอนนี้สามีเขาก็คุยกับเพื่อนเขาคนที่รอดชีวิตกันอ่ะเขาจะมาร่วมงานกับคนที่เคยทำงานที่นี่แล้วก็ยังอยู่นะก็เราก็รอด้านใน
ก้าโมงงานก็เริ่มละแล้วก็จะมีนักบวชเหมือนนักบวชนะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะมาทำพิธีนะนึกถึงและระลึกถึงผู้ที่เคยเสียชีวิตไปของเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยคือแต่ละที่แต่ละสถานีเขาก็จะทำแบบนี้แล้วพอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็เหมือนแสดงความเคารพกันนะแล้วก็พอเสร็จเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าไปใน Empire State เพราะว่าสามีเขาก็มีเพื่อนที่เขาเสียชีวิตนะเขาว่าเข้าไปทำความเคารพโอเคก็แวะมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะคะเป็นข้อมูล